สวัสดีค่ะหลายท่านสงสัยนะคะว่าถังเช่าเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะช่วยบำรุงไตได้จริงหรือเปล่านะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองนะคะสมาคมโรคไตค่ะได้มีการออกคำแนะนำชัดเจนเลยนะคะโดยมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ค่ะหมอขออนุญาตอ้างอิงจากข้อมูลที่ท่านอาจารย์ในสมาคมโรคไตได้ลงเอาไว้นะคะโดยข้อแรกค่ะก็บอกว่าในปัจจุบันค่ะยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะคะว่าถังเช่าจะสามารถที่จะช่วยรักษาโรคไตได้นะคะโดยการวิจัยเนี่ยค่ะก็มักจะเป็นการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ทดลองเท่านั้นนะคะซึ่งในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไตของในมนุษย์จริงๆอะค่ะมักจะเป็นการศึกษาวิจัยที่จากถังเช่าทิเบตนะคะแล้วก็มีการศึกษาแค่เพียงประมาณสัก1เดือนถึง6เดือนนะคะดังนั้นข้อมูลที่จะดูว่าเป็นมีผลดีหรือว่ามีผลเสียในระยะยาวเนี่ยค่ะเราจะยังไม่ทราบนะคะนอกจากนี้ค่ะถังเช่าทิเบตค่ะมีข้อมูลว่าบางส่วนเนี่ยค่ะมีโลหะหนักปนเปื้อนด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะถังเช่าที่โฆษณากันต่างๆนะคะมักจะเป็นถังเช่าสีทองซึ่งปลูกในฟาร์มนะคะดังนั้นข้อมูลในการที่จะรับรองว่าถังเช่าที่ปลูกในฟาร์มเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์กับโรคไตจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้มีข้อมูลที่รับรองยืนยันได้นะคะว่าสมุนไพรถังเช่าที่ท่านทานอยู่เนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะมีผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะก็จะสับสนว่าเอ๊ะคำไหนที่หมอจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรนะคะคำไหนที่หมอจะเรียกเป็นผักโดยคำนิยามที่เวลาหมอเล่าให้คนไข้ฟังค่ะหมอก็จะมักจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าผักเนี่ยก็จะหมายถึงคิดง่ายๆเลยก็ได้นะคะว่าเป็นเมนูที่เราทานกันทั่วๆไปนะคะเมนูอาหารหรือคิดง่ายๆก็คือเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีผักอยู่ในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดนะคะกะหล่ำปีผักคะน้าอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคำนิยามก็คือเป็นผักนะคะจะทานได้มากน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นกับระยะไตอีกทีนึงนะคะส่วนถ้าเกิดนอกจากนี้นะคะการที่ว่าทานผักอะค่ะเรามักจะแนะนำว่าให้ทานสลับไปสลับมาใช่ไหมคะเช่นมื้อเช้าทานผักบุ้งมื้อกลางวันเราเป็นแตงกวามื้อเย็นเป็นผักชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะไม่ใช่ว่าผักบุ้งเช้ากลางวันเย็นพรุ่งนี้ก็ผักบุ้งเช้ากลางวันเย็นอันนี้เราก็จะไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมุนไพรค่ะผู้ป่วยมักจะใช้เพื่อจะหวังว่าเขาจะมารักษาไตเราได้นะคะดังนั้นข้อแรกค่ะคำว่าสมุนไพรเนี่ยมักจะไม่ได้อยู่ในอาหารอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นอาหารในมื้ออาหารค่ะนอกจากนี้ก็จะทานทุกวันเลยใช่ไหมคะบางทีเช้ากลางวันเย็นบางทีวันละมื้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ทานติดต่อกันไปค่ะเป็นอาทิตย์นะคะเป็นเดือนๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็คือคำนิยามของสมุนไพรซึ่งหมอก็มักจะไม่แนะนำให้ผู้ป่วยทานนะคะแต่ก็จะมีผู้ป่วยบางท่านอีกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะคุณหมอจะขอทานได้ไหมนะคะหมอก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะต้องการทานจริงๆค่ะท่านควรจะแจ้งคุณหมอที่ดูแลท่านด้วยนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะทานเนี่ยค่ะนอกจากอาหารที่ท่านทานแล้วเนี่ยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะยาบำรุงหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่นอกเหนือจากที่คุณหมอให้ทานเนี่ยค่ะก็ควรจะแจ้งให้หมดนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะเวลาผู้ป่วยมาหาหมอเนี่ยค่ะหมอก็จะขอดูทั้งหมดนะคะทั้งยาที่เราจัดให้ค่ะว่าทานถูกไหมนะคะรวมทั้งยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยาไตนะคะเบาหวานความดันโรคหัวใจนะคะโรคเกาต์ยากระดูกยาสมองนะคะรวมทั้งกลุ่มอาหารเสริมยาบำรุงนะคะหมอจะขอดูทั้งหมดค่ะแล้วก็เกือบ 100% เลยนะคะที่คนไข้ที่มาหาหมอค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มสมุนไพรหมอจะแนะนำหยุดทั้งหมดนะคะโดยถ้าเป็นถังเช่าอันนี้ก็คือแนะนำไม่ว่าจะซื้อมานานเท่าไหร่แพงเท่าไหร่นะคะก็โดยส่วนตัวแนะนำให้หยุดทานทั้งหมดค่ะโดยการรักษามาตรฐานที่เป็นการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยกลุ่มไตเรื้อรังค่ะการรักษาที่มาตรฐานก็คือเป็นการรักษาเพื่อหวังที่จะชะลอการเสื่อมของไตนะคะคุณหมอจะต้องซักประวัติว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะเป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานให้ดีเป็นความดันก็คุมความดันให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
ระยะไตของท่านค่ะแล้วก็ทานยาที่คุณหมอแนะนำนะคะแล้วก็มาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอค่ะจะมีบางท่านนะคะสงสัยอีกนะคะว่าอ้าวแล้วที่เขาโฆษณากันหรือว่ามีคนมาเล่าว่าเขาทานถังเช่านะคะแล้วเขาก็อาการดีขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะก็ขออนุญาตแจ้งว่าตรงนั้นหมอคงไปลงรายละเอียดให้ไม่ได้นะคะเพราะหมอก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่แต่ว่าขอเล่าเป็นประสบการณ์ที่หมอตรวจคนไข้แล้วกันนะคะมีผู้ป่วยบางรายนะคะที่ไตเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ไตเสื่อมมากนะคะแล้วก็ขอไปทานสมุนไพรก่อนโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบนะคะเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยเราก็จะดูตรวจสุขภาพใช่ไหมคะตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็คุยกับคนไข้แล้วก็จะดูผลเลือดนะคะหลายท่านค่ะที่ค่าไตไม่ได้แย่มากนะคะแล้วก็ไปทานกลุ่มสมุนไพรนะคะแล้วพอมาตรวจอีกทีค่าไตแย่ลงก็ต้องซักประวัติกันหน่อยว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะคะปรากฏก็ยอมรับว่าไปทานสมุนไพรนะคะแล้วก็พอหมอแนะนำให้หยุดก็หยุดหลายท่านที่ค่าไตยังไม่ได้แย่มากค่ะหลังหยุดก็ค่าไตก็กลับคืนมาได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะขอย้ำในหลายๆเคสนะคะแล้วก็เป็นเคสจริงที่ค่าไตเนี่ยไม่ได้ดีมากคือปิ่มๆจะพูดง่ายๆก็คือว่าเกือบจะเป็นระยะ4ระยะ4ปลายๆระยะ5ที่อาจจะมีแนวโน้มที่คุยกันจะต้องไปล้างไตไปฟอกไตเนี่ยค่ะแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความกังวลมากๆเลยนะคะก็จะพยายามไปหาสมุนไพรไปหาอาหารเสริมทานค่ะแล้วก็ไปซื้อสมุนไพรทานนะคะกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ค่าไตแย่ไปแล้วนะคะแล้วก็พอหยุดสมุนไพรค่ะมีหลายท่านนะคะที่ไม่ทันค่ะก็คือว่าค่าไตเขาไม่กลับคืนมาเหมือนกลุ่มที่ว่าไตเสื่อมระยะแรกๆนะคะอย่างไรก็ตามก็จะไม่แนะนำทั้งท่านที่เปอร์เซ็นต์ไตดีหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไตแย่ค่ะโดยแนวโน้มของการทำงานของผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยก็แปลว่าเปอร์เซ็นต์ของการทำงานของไตของท่านเนี่ยค่ะน้อยอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าไตอ่ะเขาจะต้องทำงานหนักกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาสมุนไพรหรืออาหารเสริมอะไรที่ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็โหลดมากขึ้นเนี่ยค่ะก็น่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะอันนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หมอขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ